This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการอีกครั้งนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่หมีครับผมสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านทุกที่ทั้งในไทยแล้วก็ในหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยค่ะครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกช่องทางที่รับฟังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ทางพอดแคสต์ทางแอปพลิเคชันหรือทาง YouTube นะครับผมถ้าเกิดว่าฟังทางพอดแคสต์ก็แจ้งมานิดนะคะว่าฟังจากแอปไหนครับผมมีหลายแอปเหลือเกินครับ Google, Apple, Podbean แล้วก็ทาง Spotify ครับผมค่ะเราจะได้ทราบนะคะว่าช่องทางไหนที่คุณใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะแล้วก็สำหรับรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็อย่างที่ทราบกันล่ะค่ะว่าเราเป็นห้องสมุดที่ให้บริการเรื่องราวจากหนังสือที่ได้รับการยอมรับนะคะเป็นหนังสือที่อาจจะมีอายุอนามผ่านการเวลามาสักหน่อยนึงหรือบางทีก็ไม่หน่อยล่ะค่ะค่อนข้างเยอะเลยครับ อย่างเทพนิยายแอนเดอร์เซนนะคะเทพนิยายแอนเดอร์เซนนี่ถือว่าไม่เก่ามากนะหมายถึงตัวเรื่องใช่ไหมครับพี่หรือว่าตัวหนังสือตัวหนังสือนี่ไม่เก่าอยู่แล้วอ๋อครับผมส่วนตัวเรื่องเนี่ยบางส่วนคือตัวเรื่องนี่มันบางเรื่องอาจจะเก่าครับแต่ว่าตัวเรื่องราวที่แอนเดอร์เซนเขียนเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเก่ามากเพราะว่าเพิ่งจะมีโอกาสฉลองครบรอบ200ปีไปใช่ไหมคะใช่ครับผมหาเมื่อปีไหนวันนั้นเราอ่านให้ฟังก็ไม่นานมานี้ปี2005ครับค่ะก็คือว่าประมาณสักต้นรัตนโกสินทร์ครับผมนะคะก็ยังถือว่าเก่าประมาณหนึ่งสำหรับเทพนิยายแอนเดอร์เซนนะคะของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนวันนี้มาถึงตอนที่6นะคะตอนที่6ครับผมค่ะแต่เป็นตอนที่2ของเรื่องราชินีหิมะครับเรื่องยาวทีเดียวนะคะยาวครับผมแล้วก็เรื่องนี้อย่างที่คุณจิตรินบอกนะคะว่ามันส่งอิทธิพลแล้วก็ให้แรงบันดาลใจครับกับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องโฟเซนครับค่ะซึ่งเด็กๆหลายคนคงจะเคยได้ดูมาแล้วนะคะถ้าเด็กกว่าผมนี่น่าจะรู้จักทุกคนนะครับดังมากดังมากครับแถมยังได้รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมของออสการ์ด้วยอันนี้คือต้นตำรับของโฟเซนครับผมราชินีหิมะนะคะเรื่องราวของเกอร์ด้าที่ตามหาจะเรียกว่าเป็นเพื่อนผู้ชายหรือพี่ชายดีนะพี่เหมือนกับเป็นเพื่อนผู้ชายมันก็คือเป็นเพื่อนกันน่ะครับผมเป็นเพื่อนที่สนิทเป็นเพื่อนที่รักแล้วก็ผูกพันกันเพียงแต่ว่าเป็นผู้ชายชื่อว่าเคใช่แต่เคก็ดันไปหลงไหลในราชินีหิมะหลงไหลถึงขั้นแบบตามไปเรียกว่าตามไปอยู่ด้วยก็แปลกๆนะพี่เพราะว่าราชินีหิมะก็จะมีอำนาจครับมีอิทธิฤทธิ์บางอย่างที่คนธรรมดาไม่มีส่วนเกอร์ด้าเนี่ยเป็นคนธรรมดาแต่เป็นคนธรรมดาที่มีความรักแล้วก็มีความผูกใยในตัวเพื่อนวันนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะคะครับก็มาติดตามกันว่าเกอร์ด้าจะสามารถติดตามไปจนกระทั่งเจอเคไหมตอนนี้เนี่ยเกอร์ด้ามาเจออะไรนะเจอกาครับผมค่ะตอนที่แล้วไปคุยกับดอกไม้ดอกไม้ไม่ค่อยสนใจใครไม่ค่อยสนใจใครครับดอกไม้สนใจแต่ตัวเองนะคะครับผมจะเล่าแต่เรื่องตัวเองสวยรถเชิดหญิงนะคะคราวนี้มาเจอกาบ้างจะได้เรื่องได้ราวหรือไม่แล้วก็สุดท้ายนะคะเกิดด้ากับเคนี่เขาจะได้เจอกันไหมนั่นสิครับพี่และตกลงว่ามิตรภาพของทั้งสองเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วราชินีหิมะจะมีผลอะไรกับเกอร์ด้าแล้วก็เคอีกบ้างนะคะก็คงจะต้องติดตามกันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยก็แล้วกันนะคะกับตอนที่6ของเทพนิยายแอนเดอร์เซนแล้วก็เป็นตอนที่2ของเรื่องราชินีหิมะค่ะเกอร์ด้าต้องหยุดพักอีกครั้งนกกาขนาดใหญ่กระโดดมาบนหิมะขาวโพลนตรงข้ามกับเธอมันมองเกอร์ด้าอยู่นานแล้ว
มันสะบัดหัวไปมาแล้วก็บอกว่ากากาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามันพูดได้แค่นั้นมันรู้สึกเห็นใจเธอมันถามเธอว่าจะไปไหนและทำไมถึงโดดเดี่ยวแบบนี้เกิด้าเข้าใจคำว่าโดดเดี่ยวเป็นอย่างดีเธอรู้สึกว่ามันบรรยายความรู้สึกได้ดีทีเดียวเด็กหญิงเล่าเรื่องทั้งหมดให้กาฟังแล้วก็ถามกาว่าเคยเห็นเคบ้างไหมเจ้ากาผงกหัวอย่างขึงขังก่อนจะบอกว่ากาอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยเห็นจริงเหรอเด็กหญิงบีบเจ้านกจนมันแทบหายใจไม่ออกด้วยความตื่นเต้นเธอเข้าไปกอดจูบมันอย่างดีใจกากาเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยฉันว่าฉันรู้นะฉันว่าคงเป็นเคนะแต่ตอนนี้เขาลืมเธอหมดแล้วคงเป็นเพราะเจ้าหญิงคนนั้นเขาอยู่กับเจ้าหญิงเหรอกากาใช่ฟังนะแต่มันลำบากสำหรับฉันที่จะพูดภาษาของเธอถ้าเธอเข้าใจภาษานกกาก็จะพูดกันง่ายขึ้นกาไม่ได้อ่ะฉันไม่เคยเรียนภาษาของเธอนี่เอแต่คุณยายของฉันฟังเข้าใจนะท่านพูดภาษากาได้ด้วยจริงๆฉันน่าจะเรียนภาษานี้บ้างกากาไม่เป็นไรฉันจะพยายามแต่มันคงยากหน่อยแล้วกาก็เล่าทุกอย่างที่มันรู้ให้เธอฟังกากาในอาณาจักรที่เรากำลังอยู่นี้มีเจ้าหญิงอยู่องค์หนึ่งพระองค์เป็นคนฉลาดมากทรงอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีในโลกนี้ทุกฉบับแต่แล้วก็ลืมอีกตามเคยท่านฉลาดจริงๆมีคนเล่าว่าท่านทรงประทับบนบัลลังก์ซึ่งไม่สนุกนักแล้วท่านก็เริ่มฮัมเพลงเก่ามากขึ้นเนื้อเพลงบอกว่าโอ้ทำไมฉันถึงไม่แต่งงานเธอบอกอีกว่าเพลงนี้มีความหมายนะเธอหมายมั่นที่จะแต่งงานแต่สวามีของเธอจะต้องรู้จักวิธีเจรจาโต้ตอบไม่ใช่เอาแต่วางท่าคนแบบนั้นน่าเบื่อจะตายเธอจึงเรียกประชุมนางกำนันทั้งหมดเมื่อพวกเขาทราบความประสงค์ของเธอพวกเขาต่างก็พอใจพูดว่าพวกเรายินดีที่ได้ยินข่าวนี้พวกเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันกากานี่เธอเชื่อคำพูดฉันได้ทุกคำนะกากาแฟนผู้หัวอ่อนของฉันสามารถกระโดดไปโน่นมานี่ทั่วปราสาทได้อย่างอิสระเขาเล่าทุกอย่างให้ฉันฟังกากาแล้วพวกเขาก็พิมพ์หนังสือพิมพ์ออกมามีกรอบรูปหัวใจมีอักษรย่อชื่อเจ้าหญิงอยู่ข้างในแล้วก็มีข้อความบอกว่าชายหนุ่มหน้าตาดีสามารถเข้ามาคุยกับเจ้าหญิงที่พระราชวังได้ผู้ที่พูดจาฉลาดและไม่รู้สึกประมาจะได้รับเลือกเป็นพระสวามีนี่จริงๆนะเชื่อฉันได้เลยกากาผู้คนพากันมาเนืองแน่นเดินเข้าเดินออกกันขวักไขว้แต่ในสองวันแรกก็ไม่มีใครทำได้สำเร็จเลยกากาตอนอยู่ข้างนอกพวกเขาพูดเก่งกันหมดแต่พอเข้าประตูวังไปและได้เห็นองครักษ์ใส่ชุดทำด้วยเงินดูอลังการเห็นคนรับใช้ใส่ชุดสีทองยืนอยู่สุดบันไดเห็นห้องโถงสว่างสวยพวกเขาก็จังงังพอไปยืนอยู่ที่หน้าบัลลังก์ของเจ้าหญิงที่นั่งอยู่นั้นพวกเขาก็พูดอะไรไม่ออกเอาแต่พูดซ้ำสาดในเรื่องที่พูดไปแล้วมันก็ทำให้เจ้าหญิงเนี่ยหมดความสนใจคนพวกนั้นก็เหมือนตกอยู่ในมนต์สะกดจนกระทั่งกลับออกมาที่ถนน
พวกเขาก็จะพูดคล่องตามเดิมนี่ฉันไปดูมาเองเลยนะพวกเขาเนี่ยหิวโซแต่ไม่ได้กินอะไรจากวังเลยแม้แต่น้ำแก้วเดียวบางคนที่ฉลาดก็พกพาอาหารไปด้วยแต่ไม่มีใครแบ่งปันคนอื่นเลยต่างก็คิดว่าปล่อยให้เขาดูหิวโซเจ้าหญิงจะได้ไม่เลือกฟังมาถึงตรงนี้เกิร์ด้าก็ถามว่าแล้วเคล่ะเคไปด้วยหรือเปล่าเขาอยู่ในกลุ่มคนพวกนั้นไหมกากาใจเย็นๆอดทนหน่อยเรากำลังจะพูดถึงเขานี่พอวันที่สามนะก็มีเด็กเล็กๆคนหนึ่งเดินอย่างอาจหารเข้าไปในวังเขาไม่มีม้าไม่มีคนติดตามดวงตาของเขาเนี่ยแจ่มใสเหมือนของเธอเลยผมยาวเป็นมันเงาสวยมากแต่เสื้อผ้าเนี่ยดูซอมซ้อนั่นละเคละดีใจจังฉันพบเขาแล้วอ๋อใช่ใช่เขาสะพายถุงเล็กๆมาด้วยนะต้องเป็นเลื่อนของเขาเองเพราะว่าตอนที่เขาจากมาเขาเอาเลื่อนมาด้วยคงอย่างนั้นมั้งฉันก็ไม่ได้สำรวจละเอียดนักกากาฉันเนี่ยรู้มาจากแฟนของฉันว่าเขาเข้าไปในลานพระราชวังแล้วก็เห็นองครักษ์ในชุดสีเงินกับคนรับใช้ที่บันไดแต่เขาไม่มีท่าทางประหม่าเลยแม้แต่เล็กน้อยเขาเนี่ยก้มหัวทักทายแล้วก็พูดว่ายืนเฝ้าบันไดอยู่อย่างนั้นคงหน้าเบื่อพิลึกฉันจะเข้าไปข้างในละท้องพระโรงสว่างสวยเต็มไปด้วยคณะมนตรีแล้วก็เสนาบดีเดินเท้าเปล่ากันไปมามีกุญแจทองแขวนเป็นพวงแค่นั้นก็ทำให้คนที่เห็นรู้สึกไม่สบายแล้วนี่รองเท้าของหนุ่มน้อยคนนั้นน่ะส่งเสียงเอี๊ยดอาดแต่เขาก็ไม่มีท่าทางสะทกสะท้านเลยนั้นต้องมีเคแน่นอนเขามีรองเท้าบูทคู่ใหม่ฉันได้ยินมันส่งเสียงตอนที่อยู่ในห้องคุณยายอ๋อใช่ๆมันทำเสียงดังกากาเขาเดินตรงไปหาเจ้าหญิงซึ่งนั่งอยู่บนไข่มุกเม็ดใหญ่กว่าล้อเกวียนพวกนางสนมกำนันกับคนรับใช้ของพนักงานรับใช้เหล่ามหาเล็กกับคนรับใช้ของมหาเล็กยืนอยู่รอบๆยิ่งยืนใกล้ประตูเท่าไรยิ่งดูยิ่งมากเท่านั้นมองดูคนรับใช้มหาเล็กแทบไม่เห็นน่ะเขายืนยังพาเผยตรงช่องประตูเลยคงน่ากลัวมากนะแล้วเคชนะใจเจ้าหญิงหรือเปล่ากาถ้าฉันเป็นคนนะฉันก็คงชนะใจเจ้าหญิงไปแล้วแฟนฉันเล่าว่าเขาเนี่ยพูดเก่งพอๆกับที่ฉันพูดภาษานกกาเลยเขากล้าหาญและก็สุภาพเขาไม่ได้มาจีบเจ้าหญิงแต่มาฟังคำพูดฉลาดหลักแหลมของเธอเจ้าหญิงเนี่ยพ่อพระทัยเขามากและเขาก็พอใจในเจ้าหญิงใช่แล้วต้องเป็นเคนแน่ๆเขาเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมมากเขาคิดเลขเศษส่วนในใจได้ด้วยนะนี่กาพาฉันไปที่พระราชวังหน่อยสิกาพูดง่ายจังนะแต่จะเข้าไปยังไงนี่เดี๋ยวฉันขอปรึกษาแฟนดูก่อนเด็กผู้หญิงเล็กๆอย่างเธอเนี่ยไม่มีทางได้รับอนุญาตแน่แต่ฉันต้องเข้าไปให้ได้ถ้าเครู้ว่าฉันอยู่ที่นี่เขาจะต้องออกมาแล้วก็พาฉันเข้าไปกะงั้นรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเจ้านกกาบอกเกือด้าก่อนที่จะบินไปจากนั้นมันก็กลับมาอีกทีเมื่อเวลาค่ำแล้วกาเนี่ยแฟนของฉันฝากขนมปังมาให้เธอด้วยนะเธอเอามาจากห้องครัวมีขนมปังเยอะแยะเลยกาเนี่ยเธอคงหิวแน่ๆเลยเธอเข้าไปในพระราชวังไม่ได้หรอกเพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีรองเท้าพวกองครักษ์
แล้วก็คนรับใช้ในชุดเงินชุดทองไม่ยอมให้เธอเข้าไปหรอกนี่อย่าร้องไห้นะเราจะหาทางให้เธอเข้าเองแฟนฉันเนี่ยรู้จักบันไดด้านหลังทางขึ้นห้องนอนเธอรู้ที่เก็บกุญแจด้วยแหละจากนั้นกาก็พาเกอร์ด้าเข้าไปในสวนทางต้นถนนใหญ่ที่มีใบไม้ร่วงทับถมกันพอไฟในพระราชวังค่อยๆดับลงจนหมดแล้วเจ้ากาก็พาเกอร์ด้าไปยังประตูหลังที่เปิดแง้มไว้ตอนนั้นหัวใจเกอร์ด้าเต้นแรงด้วยความกลัวระคนกับความอยากเจอเคเธอรู้สึกเหมือนกำลังทำผิดเธอแค่อยากรู้ว่าเคอยู่ที่นั่นไหมเขาต้องอยู่แน่ๆเธอนึกถึงดวงตาฉลาดฉลาดของเขานึกถึงผมยาวนึกถึงเสียงหัวเราะเมื่อเขานั่งอยู่ใต้ต้นกุหลาบที่บ้านกากาเขาต้องดีใจที่ได้พบเธอแน่ๆได้ฟังเรื่องที่เธออุตส่าห์บากบั่นมาไกลเพื่อช่วยเขาได้รู้ว่าคนทั้งบ้านเสียใจแค่ไหนที่เขาไม่กลับไปกากาช่างน่ากลัวและก็น่าดีใจในเวลาเดียวกันพวกเขามาอยู่ที่บันไดซึ่งมีตะเกียงเล็กๆจุดอยู่นางกาสาวเชื่องๆยืนอยู่บนพื้นมันหันหัวไปมาแล้วมองมาที่เกอร์ด้าเกิดได้ถอนใส่บัวให้แบบที่คุณยายเคยสอนนางกาสาวบอกว่าแฟนฉันเล่าเรื่องดีๆของเธอให้ฉันฟังแล้วคุณผู้หญิงตัวน้อยของฉันมันน่าซาบซึ้งมากนี่ช่วยถือตะเกียงหน่อยฉันจะนำหน้าไปเราจะเดินตรงไปเพราะเราไม่เจอใครเลยแต่ว่าฉันรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังเราอะเกิดได้รู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งผ่านไปเหมือนเงาบนกำแพงมาที่แผงคอลู่ลมขาผอมยาวคนล่าสัตว์ผู้ชายกับผู้หญิงหลายคนบนหลังม้าแต่กากลับบอกว่าโอ้แค่ความฝันน่ะแค่ความฝันน่ะความฝันมาพาความคิดของขุนนางออกไปล่าสัตว์เธอจะได้เห็นมันชัดกว่านี้ตอนที่เธอนอนหลับหวังว่าเมื่อเธอได้ดีมีเกียรติแล้วเธอจะเป็นคนรู้คุณคนนะกากาอย่าเพิ่งพูดตอนนี้เลยจากนั้นพวกเขาก็มาถึงห้องโถงห้องแรกห้องนี้ผนังห้องประดับด้วยผ้าซาตินสีกุหลาบกับดอกไม้ประดิษฐ์ความฝันวิ่งผ่านพวกเขาไปอย่างรวดเร็วจนเกอร์ด้าไม่ทันเห็นพวกเจ้านายชั้นสูงห้องโถงใหญ่สวยงามยิ่งกว่าห้องแรกใครเห็นก็อดเคลิบเคลิ้มไม่ได้ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องนอนเพดานห้องทำเป็นต้นปาล์มสูงใหญ่มีใบเป็นกระจกราคาแพงตรงกลางห้องมีเตียงสองเตียงแขวนอยู่บนกิ่งก้านทำด้วยทองมองดูคล้ายดอกลิลลี่เตียงหนึ่งสีขาวเจ้าหญิงนอนอยู่เตียงนี้อีกเตียงสีแดงเกิดได้เข้าไปดูว่าเคอยู่ที่นั่นหรือไม่เธอปัดใบไม้สีแดงใบหนึ่งออกแล้วก็เห็นลำคอสีน้ำตาลใช่แล้วเคนั่นเองเธอร้องเรียกเขาเสียงดังชูตะเกียงส่องไปที่เขาความฝันวิ่งกลับมาที่ห้องนั้นอีกครั้งเขาตื่นขึ้นและหันหน้ามาแต่ไม่ใช่เคส่วนลำคอของเจ้าชายเท่านั้นที่เหมือนเคพระองค์เป็นหนุ่มรูปงามเจ้าหญิงมองออกมาจากกลุ่มใบของดอกลิลลี่ขาวพร้อมกับถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดได้ร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าหญิงฟังรวมทั้งเรื่องที่นกกาทั้งสองช่วยเหลือเธอ
โถช่างน่าสงสารเหลือเกินเจ้าชายกับเจ้าหญิงตรัสแล้วก็ชมนกกาทั้งสองแล้วก็บอกว่าไม่ทรงโกรธพวกนกและห้ามไม่ให้ทำอะไรแบบนั้นอีกพร้อมกับประทานรางวัลให้พวกเจ้าอยากเป็นอิสระไปไหนมาไหนตามใจชอบที่พระราชวังแห่งนี้ก็ได้หรือว่าพวกเจ้าอยากได้รับแต่งตั้งให้เป็นนกกาประจำราชสำนักและได้ของเหลือจากในครัวทั้งหมดเป็นค่าตอบแทนเจ้าหญิงบอกนกกาทั้งสองโค้งคำนับและขอรับตำแหน่งเพราะคิดถึงตัวเองยามแก่เท่าแล้วก็บอกว่ามีกินมีใช้ยามแก่เท่าก็ดีแล้วเจ้าชายลุกจากเตียงแล้วก็บอกให้เกอด้านอนแทนที่พระองค์เกอด้านอนเอามือประสานกันพลางคิดคำหนึ่งว่าช่างใจดีเหลือเกินทั้งมนุษย์และก็สัตว์เลยแล้วเธอก็หลับไปเธอหลับสนิทเธอเห็นเทวดานางฟ้าลากเลื่อนเล็กๆคันหนึ่งมีเคนั่งพยักหน้าอยู่ในนั้นแต่มันก็เป็นแค่ความฝันทันทีที่เธอตื่นมันก็หายไปวันต่อมาเธอถูกแต่งตัวด้วยผ้าไหมและกำมะหยี่มีรถม้าคันใหม่เอี่ยมมาเทียบรับที่ประตูเป็นรถม้าทำด้วยทองคำมีมือของเจ้าชายและเจ้าหญิงเปล่งประกายคล้ายดวงดาวอยู่ข้างบนมีคนขับมีคนประจำรถแล้วก็มีคนขี่ม้านำทุกคนสวมมงกุฎทองคำเจ้าชายกับเจ้าหญิงช่วยพยุงเธอไปขึ้นรถม้าด้วยพระองค์เองแล้วก็ส่งอวยพรให้เธอโชคดีนกกาแห่งพงไพรซึ่งตอนนี้แต่งงานแล้วไปส่งเธอเป็นระยะทาง3ไมล์แรกมานั่งข้างๆเกอด้าเพราะไม่อาจจะทนนั่งหันหลังเวลาที่รถวิ่งไปนางกายืนโบกปีกส่งอยู่ที่ประตูมันไปส่งเกอด้าไม่ไหวเพราะว่ากำลังปวดหัวเนื่องจากกินจุเกินไปตั้งแต่มีตำแหน่งด้านในของรถม้าบุด้วยลูกพลัมเชื่อมที่นั่งก็บุด้วยผลไม้นานาชนิดกับขนมปังขิงลาก่อนลาก่อนลาก่อนเจ้าชายและเจ้าหญิงกล่าวเกอด้าร้องไห้นกกาก็ร้องไห้ด้วยเมื่อเดินทางไปได้3ไมล์นกกาก็อำลาเกอด้าเป็นการจากกันที่เศร้าที่สุดนกกาบินไปเกาะต้นไม้และกระพือปีกสีดำของมันเป็นการอำลาจนกระทั่งรถม้าไปไกลลิบลับตาเห็นแต่ประกายคล้ายแสงอาทิตย์พวกเขาเดินทางผ่านป่าที่มืดมิดแต่รถม้ากลับส่องสว่างราวคบไฟแสงส่องเข้าตาพวกโจรจนมันทนไม่ได้ทองนั่นทองทองพวกโจรร้องแล้วก็ปราดเข้ามายึดม้าไว้พร้อมกับชกคนขับรถหมดสติรวมทั้งเด็กรับใช้จากนั้นก็ลากเกอด้าลงจากรถเด็กคนนี้อ้วนดีสวยด้วยคงจะได้กินถั่วเป็นประจำละสินี่นางโจรแก่กล่าวนางมีหนวดคราวยาวรุงรังขนคิ้วดกหนาเกือบปิดตาเนื้อเยอะเหมือนแก่อ้วนอ้วนคงจะอร่อยน่าดูว่าแล้วนางก็ชักมีดออกมาใบมีดต้องแสงวาวับดูน่ากลัวโอ้ยปรากฏว่านางโจรร้องอุทานออกมาเพราะว่าถูกลูกสาวที่ขี่หลังอยู่กัดอีลูกบ้านี่
ให้เธอมาเล่นกับหนูเอาถุงมือกับเสื้อสวยๆนั่นให้หนูและก็ให้นอนเตียงเดียวกับหนูด้วยนางโจรน้อยกระโดดกัดแม่ซ้ำอีกจนแม่โจรกระโดดแล้วก็วิ่งพล่านด้วยความเจ็บปวดพวกโจรอื่นๆก็พากันหัวเราะแล้วก็บอกว่าดูเธอเต้นกับลูกสินั่นนะสิหน้าขำจริงๆเลยหนูจะไปขึ้นรถนางโจรน้อยบอกนางเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองเพราะว่าถูกตามใจจนเคยตัวแถมดื้อรั้นด้วยลูกสาวโจรกับเกอร์ด้าเข้าไปนั่งในรถแล้วก็ขับผ่านตอไม้แล้วก็หินเข้าไปในป่าลึกลับลูกสาวโจรตัวเท่าๆกับเกอร์ด้าแต่ว่าแข็งแรงกว่าไหล่ก็กว้างกว่าผิวก็คล้ำกว่าตาสีดำสนิทของเธอดูเศร้าชอบก่นเธอกอดเกอร์ด้าแล้วก็บอกว่าพวกเขาไม่ฆ่าเธอหรอกตราบใดที่ฉันยังพอใจเธอเธอคงจะเป็นเจ้าหญิงเหรอสิเปล่าเกอร์ด้าปฏิเสธแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งความเป็นห่วงเคให้ลูกสาวโจรฟังนางโจรน้อยมองเกอร์ด้าอย่างขึงขังพยักหน้าก่อนจะบอกว่าพวกเขาไม่ฆ่าเธอหรอกและถ้าฉันโกรธเธอฉันก็จะฆ่าเธอเองนางโจรน้อยพูดจบก็ซับน้ำตาให้กับเกอร์ด้าพร้อมกับเอาถุงมือที่นุ่มอุ่นสบายมาใส่ให้ตอนนั้นรถม้ามาหยุดอยู่ที่ลานปราสาทของโจรกำแพงมีรอยแตกร้าวจากบนจดล่างนกสาลิกาดงกับนกกาบินออกมาจากรอยแตกนั่นหมาบูด็อกตัวใหญ่ท่าทางเราจะกินคนได้กระโดดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ส่งเสียงเห่าเพราะว่าถูกห้ามไว้ในห้องโถงกว้างดูเก่าเต็มไปด้วยควันมีกองไฟลุกโพรงอยู่บนพื้นดินควันลอยแทรกหายเข้าไปใต้ก้อนหินแล้วก็หาทางเล็ดลอดออกไปหม้อซุปใบมะฮือมากำลังเดือดกระต่ายป่าถูกย่างอยู่บนเหล็กย่างนี่คือบรรยากาศภายในห้องนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปยังไม่จบแค่นี้นะคะแต่ว่าเราพักสักครู่ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับตอนราชินีหิมะค่ะซึ่งเป็นการนำเสนอเป็นตอนที่6นะคะของเทพนิยายแอนเดอร์เซนแล้วก็เป็นตอนที่2สำหรับการเล่าเรื่องราชินีหิมะค่ะทำไมมันถึงทำไปทำมามาเจอโจรได้เนี่ยพี่โจรเป็นผู้หญิงอีกต่างหากแล้วมีเคราด้วยประหลาดที่สุดครับจินตนาการบันเจิดจริงๆนะคะเรื่องนี้ครับตอนแรกยังเจอเจ้าชายเจ้าหญิงอยู่เลยนี่มาเจอโจรซะแล้วเจอกาเจอเจ้าชายเจ้าหญิงแล้วก็มาเจอโจรโจรก็แปลกประหลาดด้วยครับต่อไปจะเจอกับอะไรอีกแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอเคหลายท่านคงจะลุ้นนะคะว่าเมื่อไหร่เกอร์ด้าจะได้ไปเจอกับเคเพื่อนรักของเธอคนที่เธอตามหามานานแสนนานนี่นะคะครับนี่คือห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็เทพนิยายของแอนเดอร์เซนหรือชื่อจริงๆว่าฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนชาวเดนมาร์กค่ะซึ่งก็ถือเป็นเทพนิยายหรือว่าเป็นนิทานนะคะที่โด่งดังแล้วก็ได้รับการยอมรับในยุโรปแอนเดอร์เซนนี่ดังมากๆครับผมในระดับโลกเขาก็ถือว่าเป็นคนดังแต่คนอาจจะรู้จักแต่ผลงานของเขามากกว่าชื่อเขาอะไรอย่างนี้นะพี่ใช่ในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะรู้จักเรื่องราวของเขาเช่นอาจจะรู้จักเรื่องเด็กขายไม่ขีดไฟครับผมรู้จักเรื่องเจ้าหญิงที่แท้จริงครับรู้จักนางเงือกน้อยอะไรแบบนี้แต่อาจจะไม่ได้รู้จักแอนเดอร์เซนครับนะคะแต่ถ้าเกิดในยุโรปซึ่งเป็นต้นกำเนิด
แล้วก็โดยพื้นฐานของวัฒนธรรมเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกับแอนเดอร์เซนมากค่ะเป็นคนดังมากๆค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็อย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเล่าเฉพาะนิทานฝรั่งเท่านั้นนะคะเราก็จะเล่าสลับกันไปครับผมเพียงแต่ว่าเล่มที่แล้วเนี่ยเป็นเทพนิยายกริมตอนนี้ก็เลยจับต่อกันซะเลยนะคะให้มันเป็นครบชุดไปเลยให้ครบอย่างน้อยๆก็มี2เรื่องละซึ่งเป็นเทพนิยายดังๆของโลกทั้งเทพนิยายกริมนะคะซึ่งเราก็รู้จักกันดีหลายเล่มหลายเรื่องแล้วอันนี้มาต่อด้วยเทพนิยายแอนเดอร์เซนค่ะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะแนะนำติชมรายการต้องการที่จะแจ้งผลการรับฟังคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเขียนมาแจ้งมาคุยเสนอแนะกันได้ค่ะหลายช่องทางนะคะครับผมถ้ามีข้อติชมอะไรก็ส่งมาได้ครับทางแฟนเพจ Facebookไทย PBS Podcast ครับผมหรือว่าถ้าใครฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่คุณฟังได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมหรือว่าส่งมาที่อินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินอันนี้ก็อ่านแล้วก็ตอบแน่นอนนะคะครับส่งมาได้เลยค่ะเสนอแนะเรื่องที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะคะว่าในห้องกว้างที่เต็มไปด้วยควันนะคะครับผมมีกองไฟลุกโพรงและที่สำคัญค่ะมีหม้อซุปใบมหึมาแม่ฟังดูไม่ดีเลยครับพี่ดูน่ากลัวนะคะตรงที่มันใบมหึมานี่แหละแล้วก็มีกระต่ายป่าที่กำลังถูกย่างอยู่บนเหล็กย่างด้วยตอนนี้เกอร์ด้ามากับนางโจรน้อยค่ะแต่ดูท่าทางนางจนน้อยเนี่ยค่อนข้างจะชอบเกิดได้อยู่ก็เลยยังดูแลกันดีนะยังไม่ทำอะไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันได้เลยนะคะกับราชินีหิมะค่ะคืนนี้เธอต้องนอนกับฉันแล้วก็สัตว์เลี้ยงของฉันนางจนน้อยบอกเกิดาพอกินอาหารแล้วก็ดื่มจนอิ่มแล้วก็พากันเข้ามุมของตัวเองที่มีกองฟางแล้วก็พรมวางอยู่ข้างๆมีนกพิราบนับร้อยนั่งหลับอยู่บนไม้ระแนงและบนคอนลูกสาวโจรบอกเกิดาว่าพวกมันเป็นนกของฉันเองไม่ต้องกลัวนะพลางรวบขานกตัวที่อยู่ใกล้มาเขย่าเล่นให้มันตีปีกผับๆนี่จูบมันสิเธอโยนนกมาที่หน้าของเกิดาพวกนี้นะมาจากป่า2ตัวนั่นนะจะบินหนีทันทีถ้าไม่ขังเอาไว้แล้วก็นี่ตัวโปรดของฉันชื่อว่าเจ้าแบ็กจากนั้นเธอก็คว้าเขากวางเรนเดียร์ที่มีปลอกคอทองแดงที่คอส่วนเจ้านี่นะต้องผูกไว้เหมือนกันไม่งั้นมันก็จะหนีฉันชอบเอามีดแหลมๆจั๊กจี้มาเล่นทุกคืนเลยแล้วมันก็กลัวมากด้วยว่าแล้วนางโจรน้อยก็ชักมีดยาวออกมาจากรอยแยกที่กำแพงเอามาลูบไปมาที่คอกวางเจ้าสัตว์ที่น่าสงสารก็เลยเตะเข้าให้ลูกสาวโจรหัวเราะชอบใจแล้วก็ดึงเกอร์ด้าเข้าไปนอนที่เตียงด้วยเธอจะเอามีดนอนด้วยเหรอเกอร์ด้าถามมองมีดอย่างหวาดกลัวทำไมอ่ะฉันเอามีดนอนด้วยเสมอเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่เล่าเรื่องเคต่ออีกสิแล้วทำไมเธอต้องออกมาท่องโลกกว้างคนเดียวด้วยเกอร์ด้าเล่าให้นางโจรฟังทุกอย่างตั้งแต่ต้นนกพิราบป่าขันคูอยู่ในกรงส่วนนกตัวอื่นๆหลับแล้วโจรน้อยเอามือข้างหนึ่งกอดคอเกอร์ด้าอีกข้างหนึ่งถือมีดไว้ส่งเสียงกรนดังลั่นเกอร์ด้าหลับไม่ลงไม่รู้ว่าจะอยู่หรือตายโจรคนอื่นๆนั่งล้อมกองไฟร้องเพลงแล้วก็ดื่มตลอดคืนนางโจรแก่กระโดดไปมาซึ่งทำให้เกอร์ด้ารู้สึกกลัว
นกพิราบป่าส่งเสียงร้องจุกรูจุกรูเราเห็นหนูน้อยเคแม่ไก่สีขาวหิ้วเลื่อนของเขาไปเขานั่งบนเลื่อนกับราชินีหิมะพวกเขาผ่านมาทางนี้แล้วก็มุ่งหน้าไปทางป่าตอนที่พวกเรานอนอยู่ในรังนางพัดลูกๆของเราตายหมดเหลือแค่เรา2ตัวจุกรูจุกรูนี่เธอว่าอะไรนะราชินีหิมะไหนแล้วพวกเธอรู้อะไรบ้างจุกรูนางคงจะไปที่ดินแดนแลปแลนด์เพราะที่นั่นมีหิมะแล้วก็น้ำแข็งตลอดปีต้องถามกวางเรนเดียร์ดูสิใช่ที่นั่นมีน้ำแข็งและหิมะมันสวยงามมากเลยที่หุบเขากว้างใหญ่เจอจ้าเรามีอิสระที่จะกระโดดโลดเต้นราชินีหิมะมีเต็นท์พักร้อนอยู่ที่นั่นแต่ที่อยู่ถาวรของนางอยู่ที่ขั้วโลกเหนือบนเกาะสปิกเบเกนโถเอ้ยเขผู้น่าสงสารนี่นอนนิ่งๆสิไม่งั้นนะเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอเงียบนะรุ่งเช้าเกอด้าก็เลยเล่าให้เธอฟังกับเรื่องที่นกพิราบบอกแม่จวนน้อยทำท่าขึงขังพยักหน้าหงึกๆแล้วก็บอกว่าเรื่องเล็กน่าว่าแต่ว่าเจ้ากวางน้อยแกรู้ไหมว่าแลปแลนด์อยู่ที่ไหนใครจะรู้ดีกว่าฉันเล่าฉันเกิดและโตที่นั่นฉันกระโดดโลดเต้นไปทั่วทุ่งหิมะนี่ฟังนะพวกผู้ชายจะไปกันหมดแล้วเหลือแต่แม่แต่พอสายหน่อยแม่ฉันก็จะกินเหล้าแล้วก็งีบหลับถึงตอนนั้นฉันจะช่วยเธอเองนางโจรน้อยกระโดดออกจากที่นอนโผล่เข้าไปกอดผู้เป็นแม่แล้วก็ดึงหนวดเคราเล่นอรุณสวัสดิ์ค่ะแม่แม่แพ้สุดที่รักแม่ของเธอจับจมูกเธอบิดจนแดงด้วยความรักพอผู้เป็นแม่ดื่มและงีบหลับไปแล้วสาวน้อยจอมโจรก็เข้าไปหากวางเรนเดียร์ฉันอยากก็มีดจักจี้แกเล่นสนุกจังแต่ตอนนี้ฉันจะปล่อยแกไปให้แกหนีกลับไปแลปแลนด์แกต้องใช้ประโยชน์จากขาของแกพาเด็กคนนี้ไปที่วังของราชินีหิมะไปหาเพื่อนของเธอแกได้ยินเรื่องที่เธอเล่าทั้งหมดแล้วแกฟังอยู่นี่นากวางกระโดดอย่างดีใจจนสาวอุ้มเกอด้าแล้วก็ผูกติดหลังของกวางเรนเดียอย่างแน่นหนาพร้อมกับเอาเบาะเล็กๆให้เธอรองนั่งด้วยอ่ะนี่รองเท้าบูทขนสัตว์ของเธออากาศจะหนาวมากนะแต่ฉันจะเอาถุงมือไว้มันสวยดีฉันไม่อยากให้เธอหนาวเอาถุงมือบูดนวมของแม่ฉันไปก็แล้วกันยาวถึงก็ศอกเธอเลยใส่ซะมือเธอเหมือนมือแม่อัปปะละแก่ๆของฉันเลยเกิดหน้าดีใจจนร้องไห้ฉันทนเห็นเธอคร่ำครวญไม่ได้หรอกนะเธอควรจะทำหน้าสบายใจสิอ่ะนี่ขนมปัง2ก้อนกับแฮมเอาไว้นะจะได้ไม่หิวนางจนน้อยเอาขนมปังกับแฮมผูกติดหลังกวางแล้วก็เปิดประตูพรางเรียกหมาทั้งหมดมาแล้วก็เอามีดตัดเชือกที่ผูกกวางออกไปได้แล้วดูแลเด็กน้อยให้ดีด้วยล่ะเกิดายื่นมือที่ใส่ถุงมือเธอทะให้โจรน้อยก่อนจะบอกว่าลาก่อนนะกวางเรนเดียร์ออกเดินทางทะยานสุดฝีเท้าผ่านพุ่มไม้และกอหนามผ่านป่าใหญ่หนองบึงและที่ราบทันใดนั้นก็มีเสียงดังอัจฉริยะอัจฉริยะเสียงนั้นดังลั่นฟ้าเหมือนคนกำลังจามนั่นไงแสงเหนือที่ฉันคุ้นเคยกวางเรนเดียร์บอก
โอ้โหดูประกายของมันสิกวางเรนเดียร์วิ่งไปทั้งวันทั้งคืนส่วนเกอร์ด้าก็กินขนมปังกับแฮมและในที่สุดพวกเขาก็มาถึงลาฟแลนด์ทันใดนั้นพวกเขาก็มาหยุดกึกหน้ากระท่อมหลังเล็กหลังหนึ่งมันดูโซมากหลังคาเตี้ยเกือบติดดินประตูก็เตี้ยจนต้องคลานเอาที่นั่นมีหญิงชราชาวลาฟแลนด์เพียงคนเดียวนางกำลังทำความสะอาดปลาโดยอาศัยแสงจากตะเกียงน้ำมันกวางเรนเดียร์เล่าเรื่องของเกอร์ด้าให้นางฟังเริ่มจากเรื่องของมันเองก่อนซึ่งมันรู้สึกว่าสำคัญกว่าในขณะนั้นเกอร์ด้าหนาวจนพูดไม่ออกโอ้โหน่าสงสารจังเลยแต่เจ้ายังจะต้องไปอีกไกลอีกกว่าร้อยไมล์น่ะถึงจะถึงฟินแลนด์โน่นราชินีหิมะมีบ้านตากอากาศอยู่ที่นั่นนางจะจุดแสงเหนือสีฟ้าทุกเย็นเอาอย่างนี้นะฉันจะเขียนจดหมายสั้นๆให้แต่ต้องเขียนบนหนังปลาแห้งนี่แหละเพราะฉันไม่มีกระดาษจงเอาจดหมายนี้ไปให้ผู้หญิงชาวฟินแลนด์เขาจะให้ข้อมูลได้มากกว่าจากนั้นพอเกอร์ด้าผิงไฟอุ่นขึ้นและกินอาหารเรียบร้อยแล้วหญิงชราชาวลาฟแลนด์ก็เขียนจดหมายลงบนหนังปลาแห้งแล้วก็บอกให้เกอร์ด้าเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีและนางก็อุ้มเกอร์ด้าขึ้นหลังกวางเรนเดียร์ผูกอย่างแน่นหนาจากนั้นกวางเรนเดียร์ก็ทะยานต่อไปฮัชเชยฮัชเชยเสียงฮัชเชยดังลั่นท้องฟ้าในขณะที่แสงสีฟ้าแสนงามส่องสกาบนฟากฟ้าตลอดคืนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงฟินแลนด์พวกเขาเตะที่ปล่องไฟของหญิงชาวฟินแลนด์เพราะว่าบ้านนี้ไม่มีประตูข้างในบ้านร้อนจนหญิงชาวฟินถอดเสื้อเกือบหมดนางตัวเล็กมากแล้วก็สกปรกมอมแมมนางเข้ามาเปลื้องเสื้อผ้าถอดถุงมือหนาแล้วก็รองเท้าบูทออกเพราะเกรงว่าเธอจะร้อนจนทนไม่ได้นางเอาน้ำแข็งวางบนหัวกวางเรนเดียร์แล้วก็อ่านจดหมายบนหนังปลานางอ่านอยู่3จบจนจำได้หมดแล้วก็เอาปลาเก็บในตู้สงสัยว่าคงจะเอาไว้ทำอาหารเพราะว่านางไม่เคยทิ้งของไว้เปล่าๆเจ้ากวางเรนเดียร์เล่าเรื่องของตัวเองก่อนตามเคยเพราะมันคิดว่าเรื่องของมันสำคัญกว่าจากนั้นจึงค่อยเล่าเรื่องของเกอร์ด้าในขณะที่ฟังผู้หญิงฟินแลนด์ก็พริบตาแต่ก็ไม่พูดอะไรท่านเป็นคนฉลาดมากข้ารู้ว่าท่านสามารถเอาลมทั้งโลกผูกเข้าด้วยกันเป็นปมพอชาวเรือแก้ปมออกปมหนึ่งก็จะมีลมพัดกำลังดีพอแก้ปมที่สองลมก็จะแรงขึ้นพอแก้ปมที่สามที่สี่ลมก็จะพัดหอบปลาปลิวไปท่านช่วยให้พลังลมกับหนูน้อยคนนี้บ้างเถอะให้เธอมีกำลังเท่ากับผู้ชาย12คนจะได้เอาชนะราชินีหิมะไงโอ้โหพลังเท่ากับผู้ชาย12คนเหรอก็คงจะดีนะจากนั้นนางก็ไปที่ตู้หยิบเอาหนังผืนใหญ่ออกมาคลี่ปรากฏว่าในนั้น
มีอักษรหน้าตาประหลาดเขียนไว้นางอ่านตัวหนังสือนั้นจนเหงื่อหยดจากหน้าผากกวางเรนเดียออนวอนขอให้นางช่วยเกอด้าเกอด้าเองก็มองดูนางด้วยน้ำตาคลอจนนางก็น้ำตาคลอเช่นกันนางดึงกวางเรนเดียไปที่มุมห้องพวกเขากระซิบกระซาบกันขณะที่กวางเรนเดียเอาน้ำแข็งก้อนใหญ่มาวางที่หัวอีกถูกแล้วที่อยู่ที่วังของราชินีหิมะเขาพอใจกับทุกอย่างแล้วก็คิดว่าที่นั่นเป็นที่ที่วิเศษที่สุดในโลกที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเศษกระจกที่ติดอยู่ในตาของเขาแล้วก็ในใจด้วยเราจะต้องเอาเศษกระจกออกให้ได้ก่อนไม่งั้นเขาก็จะไม่ยอมกลับไปอยู่กับมนุษย์ราชินีหิมะก็จะยังคงมีอำนาจเหนือเขาต่อไปแต่ท่านไม่มีอะไรจะให้เกิดดาบไปสู้กับราชินีหิมะบ้างหรือฉันไม่อาจจะให้อำนาจอะไรมากไปกว่าที่เธอมีอยู่แล้วเจ้าไม่เห็นพลังของมันหรือไม่เห็นหรือไงว่าทั้งคนและสัตว์ต่างก็ช่วยเหลือเธอก็ผ่านพ้นสิ่งต่างๆมาได้แม้จะเดินเท้าเปล่าเราบอกเธอเรื่องอำนาจที่เธอมีไม่ได้มันอยู่ในใจเธอเธอเป็นเด็กใสซื่อบริสุทธิ์เธอจะต้องไปหาราชินีหิมะด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยเอากระจกออกมาจากตัวเธอพวกเราช่วยอะไรเธอไม่ได้อีก2ใบก็จะเข้าเขตสวยของราชินีหิมะเจ้าจะต้องพาเด็กหญิงไปที่นั่นปล่อยเธอลงใกล้ๆผู้เบอร์รี่สีแดงที่ขึ้นในหิมะส่งเธอแล้วก็รีบกลับมาที่นี่อย่ามัวทะเลทรายคุยเรื่อยเฉยล่ะหญิงชาวฟินแลนด์อุ้มเกอร์ด้าขึ้นบนหลังกวางเรนเดียแล้วมันก็ออกวิ่งสุดฝีเท้าตายจริงฉันลืมรองเท้าบูทแล้วก็ลืมถุงมือด้วยอ่ะเกิดได้ร้องบอกเธอนึกออกเมื่อเธอหนาวจนหิมะกัดแต่เจ้ากวางเรนเดียร์ก็ไม่กล้าหยุดมันวิ่งต่อไปจนกระทั่งถึงพุ่มเบอร์รี่สีแดงมันปล่อยเกิดได้ลงแล้วก็จูบปากเธอน้ำตาไหลพรากแล้วก็รีบกลับไปอย่างรวดเร็วทิ้งเกอด้าให้ยืนเคว้งคว้างตามลำพังไม่มีรองเท้าไม่มีถุงมือท่ามกลางประเทศฟินแลนด์ที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งเกอด้าวิ่งต่อไปให้เร็วที่สุดเธอเห็นหิมะมากมายแต่มันไม่ได้ร่วงลงมาจากฟ้าเกร็ดหิมะพวกนั้นสว่างสุขใสเพราะแสงเหนือเกร็ดหิมะปลิวมาตามพื้นดินยิ่งเข้ามาใกล้ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเกิดได้นึกถึงภาพเกร็ดหิมะที่เห็นในแว่นขยายมันมีขนาดใหญ่และก็ดูแปลกแต่ครั้งนี้มันใหญ่แล้วก็แปลกไปอีกแบบมันมีชีวิตมันคือองครักษ์ของราชินีหิมะรูปร่างของมันแปลกประหลาดที่สุดบางเกร็ดหน้าตาน่าเกลียดคล้ายตัวเม่นบางเกร็ดขดพันกันเหมือนงูที่โผล่หัวออกมาบางเกร็ดก็เหมือนหมีอ้วนปุ้มปุ้ยขนตั้งแต่ทุกตัวมีสีขาวเป็นประกายมันเป็นเกร็ดหิมะที่มีชีวิตเกิดได้สวดมนต์ถึงพระเจ้าอากาศหนาวเหน็บจนหายใจเป็นควันออกมาจากปากก่อตัวหนาขึ้นหนาขึ้นกลายเป็นทูตสวรรค์ตัวน้อยๆพอใกล้แตะผืนดินก็ใหญ่ขึ้น
ทุกตัวสวมหมวกถือโล่แล้วก็หอกจำนวนทวีขึ้นเมื่อเกิด้าสวดมนต์เสร็จทูตสวรรค์ก็มาล้อมตัวเธอเป็นกองทัพพวกเขาเอาหอกจิ้มเกร็ดหิมะจนกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับพันตอนนี้เกิด้าเดินไปอย่างกล้าหาญแล้วก็รู้สึกปลอดภัยทูตสวรรค์เข้ามาแตะมือและเท้าทำให้เธอรู้สึกอุ่นขึ้นเธอรีบรุดไปที่พระราชวังของราชินีหิมะเขตจะเป็นอย่างไรเขาจะนึกถึงเกอร์ด้าบ้างหรือไม่ตอนนี้เกอร์ด้าเมื่ออยู่ที่หน้าพระราชวังของราชินีหิมะแล้วเรื่องนี้ยาวจริงๆนะคะครับผมมาติดตามตอนต่อไปสองตอนเอาไม่อยู่ครับพี่ค่ะตอนหน้านะคะเราจะบุกปราสาทราชินีหิมะนะคะแล้วก็จะพาเกอร์ด้าไปหาเคครับผมลองดูซิว่าเคเนี่ยเขาจะยังคงคิดถึงเพื่อนของเขาคือเกอร์ด้าเหมือนกับที่เกอร์ด้าคิดถึงเขาหรือเปล่าครับผมแต่คงไม่ได้คิดถึงนะเพียงแต่ว่ายังนึกถึงอยู่บ้างไหมเมื่อได้เจอกันครับเพราะว่าดูเหมือนเกอร์ด้านี่แหละจะเป็นคนที่เป็นห่วงเคเหลือเกินตอนนี้เคไม่สนอะไรละอยู่อย่างนี้แหละอยู่กับราชินีหิมะนะคะครับสำหรับในตอนหน้านะคะนอกเหนือจากตอนจบของเรื่องราชินีหิมะที่เราจะเล่าต่อเนื่องเป็นตอนที่3แล้วเนี่ยตอนหน้าก็จะมีเรื่องสั้นๆค่ะครับผมชื่อเรื่องว่ากลกบ The Lab Frogชื่อแปลกเหมือนกันนะพี่เหมือนกับเป็นกลอุบายของกบทำนองนั้นหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันครับพี่แล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของอียิปต์ด้วยนะคะโอ้อียิปต์แล้วก็มีเรื่องพุ่มดอกเอลเดอร์พุ่มดอกเอลเดอร์ The Elder Brush ครับตอนหน้านี่ก็น่าจะได้ฟังถึง3เรื่องนะคะเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องสั้นๆละครับผมนี่คือเทพนิยายแอนเดอร์เซนของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของประเทศเดนมาร์กนะคะแล้วก็เป็นคนดังที่ดังไปทั่วยุโรปแล้วก็ดังไปทั่วโลกด้วยห้องสมุดหลังไมค์นะคะขอบคุณสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์เทพนิยายแอนเดอร์เซนคุณสมพรนาวาโดเป็นผู้แปลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจของฟรีฟอร์มเนี่ยเขามีเป็นคล้ายๆกับอัตชีวประวัติของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนด้วยนะคะที่เขาเขียนเล่าเกี่ยวกับตัวเองกับชีวิตของแอนเดอร์เซนซึ่งน่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวของเขาเลยค่ะครับคือเรื่องที่เขาเขียนเนี่ยจินตนาการบันเจิดนะคะแต่ว่าชีวิตของเขาเนี่ก็โลดโผนโจรทยานมากแล้วก็เต็มไปด้วยหลากหลายรสชาตินะคะเปรี้ยวหวานมันเค็มนี่ครบเลยนะเป็นชีวิตของคนที่เป็นศิลปินจริงๆคือสามารถจะเอามาเขียนเป็นนิยายได้เลยแล้วก็เป็นนิยายที่อย่างที่บอกละค่ะหลายรสนะคะก็ใครสนใจก็ลองติดตามดูนะคะเรื่องราวของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนแต่ถ้าเกิดต้องการฟังผลงานก็มาที่นี่เลยนะคะกำลังเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะครับผมเทพนิยายแอนเดอร์เซนนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสามารถที่จะแนะนำติชมรายการมาได้แจ้งผลการรับฟังมาได้นะคะว่าตอนนี้คุณใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ผ่านช่องทางไหนนะคะ YouTubeแล้วก็เว็บไซต์แล้วก็ทางด้านของพอดแคสต์ครับผมค่ะถ้าเกิดว่าฟังทางพอดแคสต์ก็คือทางแอปพลิเคชันของพอดแคสต์เนี่ยอยากให้บอกด้วยนะคะว่าฟังทางตัวไหนมันมีหลายตัวครับเฉพาะของ Android เนี่ยก็กี่ตัวแล้วอ่ะมีประมาณ3ครับผมค่ะมี Podbean Spotify แล้วก็
Google Podcast ครับอือหือแต่ถ้าเกิดว่าเป็น iOS ก็จะมีไอตัว Podcast ที่เป็นต้นตำรับของ Podcast เลยนะฮะไอตัวนั้นค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นของอันไหนนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็ค้นหา Search คำว่าห้องสมุดหลังไมค์ค่ะแต่ถ้าเกิดใน YouTube นะคะใน YouTube เนี่ยคือมันมีห้องสมุดหลังไมค์เยอะมากครับผมเพราะว่าจะมีแฟนๆรายการนี่แหละค่ะที่เอาไปลงถ้าเป็นของ Official ต้องดูนะครับว่าเป็นคลิปของไทย PBS Podcast ครับค่ะถ้าอันนี้ก็คือของ Official แน่นอนครับผมค่ะถ้าเกิดเป็นของ Official ก็คือว่าเราจะมีเขียนบอกเอาไว้ครับว่าเป็นช่องของไทย PBS นะคะครับให้ดูตรงเจ้าของเนาะใช่ครับพี่ค่ะแล้วก็ทิ้งข้อความความคิดเห็นเอาไว้ที่นั่นได้นะคะเราก็จะเอามาตอบเอามาคุยกันในรายการห้องสมุดหลังใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะก็ติดตามไปบุกปราสาทราชินีหิมะกันต่อนะคะตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ